นักการทูตที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะก็ผมเชื่อว่าก็คงจะมีมาเป็นระยะโดยที่อาจจะไม่ได้มีจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็การเข้ามานั้นจะต้องเข้ามาภายใต้กรอบกฎระเบียบที่เราวางไว้ซึ่งกฎระเบียบนั้นเป็นไปตามมาตรการของสบคหลายท่านได้มักจะพูดว่าการเข้ามาของนักการทูตเป็น VIPหรือว่าพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะฮะขออนุญาตเรียนว่านักการทูตไม่ใช่ VIP นะฮะแต่นักการทูตได้รับมีการคุ้มครองตามอนุสัญญาเวียนนานะฮะซึ่งในเรื่องของเอกสิทธิ์นั้นเป็นการคุ้มครองเพียงเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในประเทศของเราโดยมีประสิทธิภาพในฐานะตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้แทนของรัฐนะแต่อย่างไรก็ตามภายใต้อนุสัญญาเวียนนานักการทูตจะต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านด้วยนะหรือประเทศผู้รับด้วยซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สบคได้ออกมานะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นการที่เราจะดำเนินอย่างไรให้มีความมั่นใจในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่แนวทางในการที่จะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในส่วนของกฎระเบียบของเราในการที่ดำเนินกับนักการทูตนะฮะซึ่งในชั้นนี้ได้มีการพิจารณาในหลายครั้งแล้วนะฮะก็จะได้มีการพิจารณาในกรอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการซึ่งท่านเลขาสมช.จะเป็นประธานในบ่ายวันนี้นะครับซึ่งจะได้มีการทบทวนมาตรการต่างๆให้มีความเข้มงวดมากขึ้นครับ